พี่ว่าอันเนี้ยใจร้ายไปตอนเนี้ยมาตรฐานการตัดสินให้ใบแดงของศอกไทยลีกเนี่ยมาตรฐานมันง่ายไปไหมผมเสนอเลยนะครับเสื้อไม่ต้องทำแขนเลยเอาเวลากระแทกโดนไหมไม่โดนอ่ะกระโดดไม่โดนแล้วจะเดินกันดัก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 ปังขอพูดเรื่องศอกก่อนสัปดาห์นี้มีศอกสองเคสอันนี้เคสเนี่ยนั่งดูอยู่แล้วผมเคสที่ดูจะสร้างแรงกระเพื่อมให้คนมาสนใจมากที่สุดคือเคสของซามูเอล โรซ่าเออผมว่ามันแดงง่ายเลยไหมคือพี่ว่าวันเนี้ยมันเหมือนจะเอกฉันท์นิดนึงนะว่าคนมองว่ามันแดงง่ายเกินไปเอออย่างเคสเนี้ยคือตอนเนี้ยโอเคทุกคนเข้าใจว่าตอนเนี้ยโดนศอกใบแดงแต่เราอะมองข้ามมาได้หรอจริงๆแล้วอะมันควรจะโดนใบแดงจากการเข้าฟาวล์ที่หนักแล้วก็มีชักเจตนาที่ไม่ดีและคำว่าชักศอกอันนี้คือบอลไทยเหมือนว่าตั้งศอกแล้วบางคนก็วิ่งเข้ามาโดนแล้วก็โดนแดงกลางศอกแดงแล้วใช่กูชูแขนศอกโดนหน้าแดงแล้วเออผมว่ามันแรงไปนะมันแรงไปแล้วนี่3นาที4นาทีอะเชื่อโรซ่ากูว่าแขวนเพื่อใส่เกียร์หน้ามันก็ไม่ได้เป็นตั้งใจชักนะผมว่ามันก็เป็นจังหวะฟุตบอลนะแล้วคนวิ่งเข้ามาหลังเขาก็วิ่งมาเอาบอลซึ่งผมว่าจังหวะแบบนี้บอลนอกมันไม่ค่อยฟาวบางทีมก็ไม่ได้ฟาวไม่ไปเช็ค VR อะไรด้วยนะก็จะแต่คือมาตรฐานบอลไทยอะวันนั้นที่ดูเจลีกก็มีเคสแบบศอกอะไรเงี้ยพี่ว่าอันเนี้ยใจร้ายไปพี่ว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาปรับแต่อาจจะอยู่ดีจะมาปรับกลางฤดูกาลมันได้ไหมอ่ะก็ลองเจ็บจบแรกๆอ่ะคืออาจจะแบบมาตรฐานไม่รู้ว่าแต่นี่คือขออนุญาตสะท้อนแล้วกันหรืออยากให้ลองคนโหวตมาก็ได้คุณลองโหวตมาหน่อยจะได้เห็นเสียงเขาเรียกว่าประชานิยมหน่อยคุณว่าตอนนี้มาตรฐานการตัดสินให้ใบแดงของศอกไทยลีกเนี่ยมาตรฐานมันง่ายไปไหมใช่อ่ะคุณลองโหวตว่า1ง่ายไป2แบบนี้แหละอ่ะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ก็บีแดงทุกสัปดาห์อย่าเครียดแล้วคนสูงๆเล่นบอลยังไงมึงลองคิดดิใช่ไงผมว่ามันง่ายไปเพราะฉะนั้นก็เขามองว่ามันร้ายแรงมันแตกหรือเปล่าแต่ถามว่าคุณจะวัดจากการที่แตกอ่ะมันวัดไม่ได้อ่ะดิไม่รู้เหมือนกันแต่จังหวะแต่ผมไม่รู้แตกด้วยนะแต่สมมติวิ่งชนเฉยหน้ามาชนส่วนอื่นที่ไม่ใช่2แล้วแตกอย่างนี้ก็ต้องแดงเหรอแต่คือถ้าเกิดการชักศอกมันต้องแบบมีเงี้ยเออชักศอกมันคือเห็นหรือเจตนาหรือชักคำว่าชักศอกคืออย่างนี้นะแต่ถ้าตั้งขึ้นมาแต่ถ้าตั้งแขนแล้วก็วิ่งมาชนอย่างเงี้ยยกแขนอย่างเงี้ยอย่างโรซ่ามันคือยกแขนไปข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วอยู่ด้านหลังวิ่งมาชนอย่างเงี้ยนะเออมันโหดไปว่ะคือผมว่าต้องดูภาพจังหวะปะทะว่ะถ้ามันแบบน่ากลัวจริงก็ให้ได้อันนี้คือผมไม่ได้ว่าทางฝั่งของผู้เล่นของขอนแก่นนะผมว่าอันนี้คือผมมองไปที่กรรมการล้วนๆนะใช่เออผมว่าคือโอเคล่ะคุณฝากคุณแตกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเล่นสกปรกในการที่จะเล่นใบแดงหรอกคือมันเป็นการปะทะจริงๆแต่ถามว่ามันควรจะถึงแดงไหมพี่ว่าไม่ควรแล้วโรซ่าตัวสูงกว่าแล้วดูผมดูที่เจตนาดีกว่าดูที่เจตนาดูที่กิริยาการชักศอกเอาคำว่าชักศอกดีกว่าคุณไม่ใช่ว่าแบบกระโดดกลางแขนโดนศอกแดงไม่เอายกแขนหน้าโดนศอกแดงอย่างนี้ไม่เอาเอออ่ะฝากไปแก้หน่อยไม่งั้นมันฟุตบอลหลายคู่มันไม่สนุกวันอาทิตย์ก็มีนะราชบุรีโคราชไฮพิววินแต่คู่นั้นพี่ว่าสมเหตุสมผล อันนั้นน่ะกลางศอกเหมือนกันแล้วไปโดนหน้าสุดท้ายไปดู VR ให้เป็นใบเหลืองแต่ดันเป็นเหลืองศอกเลยเป็นใบแดง VR ให้ใบเหลืองตอนแรกไม่ให้ใบเลยตอนแรกเขามีเหลืองติดตัวอยู่แล้วแล้วตอนแรกเหมือนจะไม่ได้ให้อะไรเลยมั้งใครลองคอมเมนต์มาหน่อยนะแล้วเขาไปดู VR ว่าจะเป็นไดเรกใบแดงไหมพอไปดู VRให้เป็นใบเหลืองดูว่าให้ใบเหลืองเขาแก้กฎแล้วไงเขาแก้กฎได้แก้กฎแล้วก็ไม่เหมือนตอนท็อปแล้วเขาไปแก้กฎมาแล้วเพื่อดู VR เพื่อให้ดูความเหมาะสมได้แล้วก็ได้เป็นเหลืองก็เป็นสองแดงเป็นใบแดงอ๋อโอเคไอ้อย่างเคสโรซ่าพี่ยังไม่มองว่ามันไปถึงเหลืองเลยด้วยซ้ำอ่ะก็ผมว่ามันเบาไปเตือนก็ได้ว่าเออมึงระวังแขนแต่แบบเนี้ยมันนักบอลเล่นยากไงคนบ้าอะไรเล่นมาสามนาทีจะไปเจตนาศอกมีเหรอวะไม่มีหรอกไม่มีหรอกเออโอ้แล้วผู้ตัดสินแกยัดเนี้ยไปเนี้ยเนี้ยถ้าตัดสินได้อันนี้หุ่นยนต์มาตัดสินได้ปะโรบอทได้ปะอันนี้ฝากเรื่องศอกไว้ด้วยนะครับครับมันก็ยากอ๋อนี่เคสโรซ่าศอกยกไม่เป็นธรรมชาติครับพี่อ้นกับตันอ้นของเราหรอเขาบอกมาอ๋ออาจจะแบบอย่างเงี้ยยกรองเงี้ยเขายกไปข้างหลังกรรมการน่าจะมองว่ายกขึ้นนะนี่อันนี้คือผู้รู้แห่งวงการฟุตบอลไทยงั้นอย่างนี้อ่ะผมเสนอเลยนะครับทุกสโมสรนะฮะเสื้อไม่ต้องทำแขนเลยอันนี้เสนออันนี้เพื่อเป็นความรู้แก่วงการฟุตบอลไทยแล้วไงต่อเอาแขนออกเทิร์ฟเตะยังไงอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยก็วิ่งไปดิเอาเวลากระแทกโดนไหมไม่โดนอ่ะกระโดดไม่โดนแล้ว
เอาอันนี้เพื่อสาระเลยเออเพื่อสโมสรไทยจะได้ไม่ต้องโดนแดงเพราะลูกสอยต่อไปทำเสื้อเจอร์ซี่ตัวหน้าตัดแม่งออกไปเลยตัดผมว่ามีคนดูบอลเหรอพี่จะเดินกันดัก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 เลยไอ้เหรอมันจะบ้าเปล่ามันจะทำยังไงให้มันไม่โดนสอบมันไม่ได้เนี่ยพี่โอ๋เอามานี่ก็เป็นบทจากพี่โอ๋เนี่ยพี่โอ๋บอกเนี่ยพี่โอ๋เขาเอาฝั่งผู้ตัดสินมาให้ดูว่าเออของฝั่งโรซ่าเนี่ยน่าจะโดนเพราะกางแขนไม่เป็นธรรมชาติกางเยอะไม่เป็นธรรมชาติจะลำละเออคนบอกพี่เต้นั่งลงเนี่ยก็ทีเหมือนพี่ฟานไงพี่ฟานสับพยอกซะแล้วไม่ได้สับพยอกที่กูแนะนำเออเนี่ยแนะนำแต่เรื่องเดียวแก้ตรงจุดเห็นป่ะเออเออใส่เสื้อแขนยาวไม่ได้เพราะว่าศอกมันยังเห็นอยู่อ๋อเห็นอยู่แล้วมันใส่สนับศอกไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมใช่ป่ะเออนะครับเต้สับพยอกซะแล้วเนี่ยคุณก็ไปหาว่าผมสับพยอกทุกอย่างคำแนะนำผมเพื่อวงการฟุตบอลไทยล้วนๆก็ในเมื่อถ้ามันไปแก้ที่กรรมการไปแก้ที่สมาคมไม่ได้เราก็แก้ที่ตัวเราเหมือนกันโลกใบนี้เราไปแก้ที่ข้างบนไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเราเองเราต้องแก้ที่ตัวเราเองปรับตัวไปหรือจะแก้อย่างอื่นก็ได้ง่ายกว่าแก้ผ้าซะแก้ผ้าที่ง่ายกว่าพี่เต้ถนัดเรื่องวันนี้เออมีคนบอกว่าผมแนะนำอีกอันครับครับชูมือเล่นไปเลยครับผมไอ้ตัด60นาทีไอ้แขนซีดหมดเลยแขนซีดดิเอออ่ะนั่นแหละฝากไว้ว่าฟุตบอลมันไม่สนุกกันดิเออมันใบแดงคู่ประจวบผมเชื่อนะพอเห็นใบแดงจบเลยดูพื้นคู่นี้ว่ะเออใช่ใช่อ่ะนั่นผ่านไปทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribeหลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ซับสไครป์ถ้าไม่กดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ